ริ่มต้นเริ่มมาจากการหารายได้เสริมเมื่อก่อนผมทำงานคนเดียวครับแฟนก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านหาสัตว์ที่จะมาเลี้ยงเพื่อจะเป็นรายได้เสริมอบรมออนไลน์นะครับทางศูนย์ให้กระต่ายมาคู่หนึ่งครับผมที่ไปอบรมอีกได้มาอีก1ตัวก็เป็น3ตัวชื่อต้นนะครับประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปครับเป็นช่างที่อู่ต่อรถในครบุรีนะครับอาชีพเสริมเลี้ยงกระต่ายดำภูพานครับกระต่ายลูกผสมเป็นนิวซีแลนด์นะครับเริ่มเลี้ยงเริ่มศึกษาเริ่มดูโรคที่จะเกิดขึ้นกับเขาอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกนิวซีแลนด์มาเพิ่มเพราะว่าเรามี3ตัวหลายสวยงามก็มีครับแต่ว่ากระต่ายมันเล็กเกินเอามาเลี้ยงได้ประมาณสักเดือน2เดือนเป็นกระต่ายที่เลี้ยงง่ายโตเร็วน้ำหนักดีไม่ค่อยมีโรคเกี่ยวกับเขาส่วนเรื่องของโรคเขาก็ไม่ค่อยมีครับก็จะมีก็เป็นท้องเสียแล้วก็ท้องอืดถ้าเขาท้องเสียหรือว่าถ่ายเหลวเราก็ให้ไม่ต้องกองสดให้เขากินถ้าเขาท้องอืดก็จะให้เป็นหญ้าสดหรือว่าใบกะเพราก็ได้แล้วก็งดอาหารข้นการถ่ายพยาธิให้เขาทุก4-6เดือนนะครับเพื่อสุขภาพของเขาการเลี้ยงไม่ยากครับเราทุนน้อยแล้วก็เลี้ยงด้วยหญ้าอาจจะเป็นหญ้าที่ปลูกให้วัวหรือว่าหญ้าขนก็ได้ก็ให้อาหารพ่นวันละครั้งครั้งละประมาณ2ช้อนอะไรเงี้ยก็เขาก็อยู่ได้แล้วกระต่ายเขาจะไม่ชอบอากาศร้อนครับถ้าช่วงหน้าหนาวเขาจะเดินเติบโตดีสมพันธ์เขาก็จะติดลูกง่ายในช่วงหน้าหนาวถ้าถึงช่วงหน้าร้อนช่วงเดือนประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็พักกระต่ายแล้วให้เขาฟื้นฟูร่างกายเขาถึงหน้าฝนเริ่มหน้าฝนปลายหน้าฝนเราก็ค่อยได้ผสมอีกรอบหนึ่งสำหรับเกษตรกรที่อยากเริ่มเลี้ยงกระต่ายดำภูพานหรือว่ากระต่ายเนื้อสายพันธุ์ต่างๆเราก็ควรจะเริ่มเลี้ยงสัก2ตัวก่อนอะไรเงี้ยเพื่อจะดูว่าการดูแลเขายังไงโรคที่เกิดขึ้นเขายังไงแล้วเราก็ถ้า 3-4 เดือน5เดือนแล้วเขารอดแล้วเราก็หามาเพิ่มได้ติดต่อได้ที่Facebook Fanpage ยิ้มและบิดฟาร์มนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็จะเป็น0972709826หรือว่ามันจะมาที่ฟาร์มเราก็ได้ครับเราแนะนำให้ทุกอย่างครับวิธีการเลี้ยงหรือว่าจะเป็นอาหารฟาร์มเราอยู่ที่บ้านมูลบนครับตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีนะครับจังหวัดนครราชสีมาคนที่อยู่หรือว่าใครที่อยู่ใกล้เคียงก็มาดูที่ฟาร์มได้ครับเรายินดีต้อนรับครับ